แล้วทุเรียนมันสุกมันแก่เร็วอืมไซส์ที่เราสวยเนี่ยวันนี้เราคือน้ำค่ะเย็นครับภาพศักดิ์ศรีผมมีเยอะถ่ายทุกปีประมาณนี้ครับเกือบ20ปีครับถึงจะได้ที่ไม่เหมือนใครทำถึง10ปีขึ้นไปครับที่มันถึงจะเป็นที่ถ้ามันยังเล็กอยู่ปริมาณมันก็น้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่งตัดน้ำให้ก่อนเนี่ยไปไหนครับเนี่ยแค่ฟิตใช่ไหมส่งออกนอกตัวนี้ก่อนหมดเลยอร่อยมากนะฮะอร่อยมากๆเลยค่ะทุเรียนทองนะทุเรียนทองนะครับผมนะครับแป๊บนึงคือทุเรียนแช่แข็งใช่ไหมครับนี่คือโอชีนะครับแค่เกลือมันจะสีส้มกว่านี่โอชีนะครับอันนี้คือมูซันคิงใช่ไหมครับครับผมครับสวยครับสวยเป็นคนทำอะไรไหมขอบคุณค่ะครับฮะได้ครับว่าคือตอนนี้ครับทางสวนเนี่ยจะเหลืออยู่ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าผมไม่เรียกออกไซส์ดีกว่าผมเรียกว่าเป็นทุเรียนที่รูปทรงไม่ได้เต็มแต่ว่าลักษณะของเนื้อเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากทุเรียนที่สวยเขาจะมีการบิดเบี้ยวบ้างทรงประมาณอย่างนี้ทรงที่บิดเบี้ยวเนี่ยทางสวนเนี่ยตอนนี้จำหน่ายคือกล่องละ 1,500 บาทกล่องนึงมีกี่ลูกการยัดใส่กล่องให้เต็มพอเต็มกล่องเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-5 ลูกน้ำหนักอยู่ประมาณ 6-8 กิโลโดยเฉลี่ยนะครับแล้วแต่ว่าจะยัดได้เท่าไหร่ลังเท่าไหร่ลังละ 1,500 บาทครับครับผมครับต้องเรียกว่ากล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มกล่องสุ่มมูซันคิงครับผมจะได้6โลหรือจะได้8โลครับผมกล่องสุ่มมูซันคิงนะครับไอ้เหี้ยเจ้าแรกเลยได้หน่อยของพี่ครับอ๋อเอาละตัดต้นน้ำให้พี่อ๋อนี่ที่ว่าลังละ1,500ใช่ครับอันนี้ลังละ 1,500 บาทจะประมาณนี้ครับผมครับผมเรามาดูน้ำหนักครับน้ำหนักครับประมาณ7กิโลครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยโทรได้เลยครับผมกล่องสุ่มครับมูซันคิงปีนี้จะทำจำหน่ายในอำเภอเบตงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไม่ใช่ในช่วงที่เป็นฤดูกาลของทุเรียนแล้วมีโอกาสได้ชิมทุเรียนมูซันคิงนอกฤดูกาลแต่เป็นในรูปแบบของการแช่แข็งหรือเรียกว่าโฟรเซ่นครับผมตก
ชิ้นละเท่าไหร่ครับนี่ละตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณครับต้องคำนวณให้เสร็จก่อนว่าเขาจะตกชิ้นหนึ่งประมาณกี่บาทใน1ชุดนี่ประกอบด้วยกี่ภูครับเนี่ย1เม็ดครับ1เม็ด1เม็ด1เม็ดนะใช่ครับเพื่อให้ได้ลองชิมได้ง่ายครับอ๋อครับผมครับชมกันดีกว่าครับนี่เป็นเบื้องต้นในการเก็บรักษาครับผมแล้วนี่จะอยู่ได้ถึงได้นานเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ประมาณ1ปีครับนี่1ปีเลยเหรอครับผมโอ้